ณีอารีเขาใจของเราก็ต้องเห็นเป็นกุศลอย่าให้เขาต้องตอบสนองตนบุญส่งผลความดีอยู่ที่ใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่บ้านทุกๆท่านนะครับผมสุชาติสวนประเทศก็มาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรในการสนทนาธรรมะกับท่านเช่นปัญหาที่หนึ่งมีคำถามว่าสัมภเวสีกับโอปติกะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรสัมภเวสีกับโอปติกะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรอันนี้คงจะตอบไม่ดังนี้นะครับสัมภเวสีก็คือสัตว์โลกทุกชนิดเนี่ยที่ยังต้องแสวงหาที่เกิดอยู่ก็คือยังต้องท่องเที่ยวในสารที่แบบภูมิอยู่เนี่ยนะครับนับตั้งแต่พระอนาคามีลงมาซึ่งยังต้องท่องเที่ยวอยู่ใช่ไหมครับจนถึงสัตว์ในอบายสี่นะครับก็ถือเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นก็สรุปง่ายๆคือสัตว์ที่อะไรก็ตามเนี่ยยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ถือว่าเป็นสัมภเวสีทั้งสิ้นนะครับส่วนโอปติกะเนี่ยนะครับคือสัตว์ที่ผุดเกิดทันทีโตเต็มที่ในทันทีทันใดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เกิดนะครับถือเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งในกำเนิดสี่กำเนิดสี่ก็คือสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสี่ทางนะครับคือหนึ่งเกิดจากไข่เช่นเป็ดไก่สองเกิดจากมดลูกเช่นช้างม้ามนุษย์สามเกิดจากเท่าไข่สิ่งชื้นแฉะสิ่งสกปรกเช่นตัวหนอนหรือเป็ดไก่แล้วก็สี่โอปปาติกะผุดเกิดก็ได้แก่เทวดาพรหมเปรตอสุรกายเหล่านี้เป็นต้นนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับมีคำถามมาถามว่านอกเหนือจากในโลกมนุษย์ยังมีพระอัฐิธาตุหรือกระดูกของพระเจ้ากับเครื่องใช้ของพระเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมีที่ไหนบ้างนอกเหนือจากในโลกมนุษย์ยังมีพระอัฐิธาตุคือกระดูกของพระเจ้ากับเครื่องใช้ต่างๆของพระเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ไหนบ้างนอกเหนือจากในโลกมนุษย์ปัญหานี้ก็พอจะตอบได้ดังนี้นะครับนอกเหนือจากในโลกมนุษย์เท่าที่ทราบที่อ่านผ่านตาในพระไตรปิฎกนะครับหนังสือธรรมะต่างๆก็มีหนึ่งอยู่ในดาววัดดึงเทวโลกนะครับในดาววัดดึงเทวโลกเนี่ยก็จะมีพระเขี้ยวแก้วด้านขวาข้างขวานะครับแล้วก็มีพระเกศาที่ตัดออกเมื่อวันออกบวชนะครับกับพระเกศาที่ตัดออกเมื่อวันออกบวชนะครับตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะครับทั้งสองสิ่งนี้นะครับก็บรรจุอยู่ในจุฬามณีเจดีย์นะครับจุฬามณีเจดีย์ในดาวระเบงเทวโลกนะครับเพื่อให้เทพบุตรเทพธิดาเนี่ยในเทวโลกได้ทำการสักการะบูชานะครับถามว่าอยู่ในดาวระเบงเทวโลกนี่ทำไมไปอยู่ที่ดาวระเบงเทวโลกนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่เทวดาเทพธิดาเทพบุตรพรหมทั้งหลายจะสามารถมาสักการะบูชาได้เทวดาชั้นต่ำจาตุมาริกาก็สามารถขึ้นไปได้ชั้นสูงสุดของเทวโลกก็สามารถลงมาสักการะบูชาได้ถ้าเอาทั้งสองสิ่งนี้ไปไว้เทวดาในเทวโลกชั้นสูงสุดคือเป็นมิตรสวัสดีเนี่ยนะครับเทวดาชั้นต่ำไม่สามารถขึ้นไปสักการะบูชาได้ไว้ตรงดาวระเบงนี่เป็นจุดกลางนะครับเป็นจุดกลางเทวดาทุกชั้นเข้าไปสักการะบูชาได้เลยนะครับก็สรุปว่าในดาวกระเบงก็มีพระเขี้ยวแก้วกับพระเกศาของเจ้าชายสิทธัตถะวันออกบวชนะครับแล้วก็สองที่มีอยู่ในทุสสะเจดีย์นะครับในพรหมโลกนะครับในทุสสะเจดีย์นะครับทุสสะเจดีย์ก็มีเครื่องแต่งกายเครื่องประดับร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะในวันออกบวชนะครับแล้วก็รวมทั้งสบงจีวรที่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสวมใส่ในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับก็ทั้งสองส่วนนี้คือก่อนออกบวชเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของเจ้าชายสิทธัตถะกับในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานนะครับทั้งหมดนี้ก็ไปไว้ที่ทุสสะเจดีย์นะครับในพรหมโลกนะครับแล้วก็เครื่องใช้อันที่สามของพุทธเจ้านะครับก็จำได้ว่าถาดทองคำเนี่ยนะครับถาดทองคำเนี่ยที่ใส่ข้าวมัทุปายาสนะครับมัทุปายาสเนี่ยข้าวมัทุปายาสคือข้าวที่หุงด้วยนมคอนะครับนมวัวนะครับที่นางสุชาดาเนี่ยนำมาถวายแก่พระมหาบุรุษ
นะครับนำมาถวายแก่มหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับก่อนวันตรัสรู้นะครับก่อนวันตรัสรู้ถาดทองคำใบนี้นะครับพระมหาบุรุษก็ได้ทำการตั้งอธิษฐานจิตนะครับถ้าได้บรรลุเป็นพระเจ้าก็ขอถาดในลอยทวนน้ำนะครับลอยทวนน้ำก็ปรากฏว่าถาดได้ลอยทวนน้ำไปช้อนไปซ้อนนะครับไปซ้อนกับถาดเดิมสามใบนะครับไปซ้อนกับถาดเดิมสามใบอยู่ที่นาคพิภพนะครับอยู่ที่นาคพิภพนะครับเสียงถาดกระทบกันดังตึกนะครับแล้วพญานาคก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องว่าอ๋อมาตัดซื้ออีกหนึ่งองค์แล้วหรือแล้วพญานาคก็หลับไปนะครับก็มีก่อนหน้านี้สามถาดรวมกับมหาบุตรอธิษฐานจิตอีกหนึ่งถาดนะครับเพราะว่าในพัทธกัปหรือกัปนี้นะครับก็จะมีพระเจ้าอุดมไปด้วยพระเจ้าถึง5พระองค์นะครับก็คือ1ตัดสันทะ2เป็นลาคน3กัสสปะ4โคตมะคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วคงจะต้องมีถาดใบที่5ก็คือพระสียะเมตไตรนะครับพระสียะเมตไตรนี่เป็นถาดที่4ที่มหาบุรุษนะครับตั้งอธิษฐานจิตก็ไปซ้อนกับถาดเดิม3ใบนะครับผู้ถามคงจะเข้าใจตามนี้นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่ามีคำถามว่าการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยจะช่วยให้อายุยืนได้อย่างไรนะครับการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยจะช่วยให้อายุยืนได้อย่างไรก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจก่อนนะครับอิทธิบาท4ดูนะครับเป็นธรรมะที่คุณเครื่องที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับอิทธิบาท4เป็นธรรมะที่เป็นคุณเครื่องเป็นตัวกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จประกอบด้วยธรรมะ4หมวดนะครับ1ฉันทะ1ฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นๆ2วิริยะความเพียรพยายามทำสิ่งนั้นๆ3จิตตะเอาใจใส่ฝักใส่ในสิ่งนั้นๆนะครับแล้วก็4วิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนหาเหตุผลในสิ่งนั้นๆนะครับอิทธิบาท4ประกอบก็ด้วยธรรมะรวม4หมวดนะครับต่อที่ข้อถามที่ว่าการเจริญอิทธิบาท4เนี่ยจะช่วยให้อายุยืนได้อย่างไรจะช่วยให้อายุยืนได้ท่านผู้นั้นนี่นะครับจะต้องเจริญถึงขั้นได้ฌานนะครับเจริญภาวนาถึงขั้นได้ฌานนะครับถึงได้ฌานซึ่งจะทำให้จิตสงบปราศจากกิเลสอย่างกลางหรือนิวรณ์กิเลสหรือปัญญุฐานกิเลสอันประกอบด้วยกามฉันทะพยาปาทะถีนนิทะอุทธัจจกุกุจจแล้วก็วิจิกิจฉานะครับเมื่อได้ถึงฌานแล้วปราศจากกิเลสอย่างกลางนะครับซึ่งกิเลสอย่างกลางเนี่ยนะครับทำให้จิตมันเครียดมันฟุ้งซ่านช่วยรักษาโรคที่เกิดจากจิตได้เป็นอย่างดีพวกจิตป่วยนะครับเมื่อทำฌานแล้วจิตก็จะหายเครียดหายฟุ้งซ่านนะครับต้องเข้าใจนะครับเมื่อไม่มีโรคจิตมันป่วยนะครับเมื่อมันไม่มีโรคถ้าจิตมันป่วยเนี่ยมันหายป่วยอายุก็จะยืนยาวเพราะว่าจิตมันป่วยซะแล้วเนี่ยก็จะทำให้เครียดฟุ้งซ่านนอนไม่หลับไมเกรนโรคประสาทนะครับนอนไม่หลับก็อย่างนั้นก็ตายแล้วตีสองตีสามยังนอนไม่หลับและเอาแรงที่ไหนไปทำงานวันรุ่งขึ้นอ่ะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนหนังสืออ่ะพักผ่อนไม่พอเพียงสมองก็ไม่ปลอดโปร่งหน้าตาก็ไม่มีสลัดไม่มีสง่าราศีโรคภัยก็เจ็บก็จะถามหานะครับเพราะฉะนั้นการเจริญอิทธิบาท4จะช่วยให้อายุยืนจะต้องเจริญถึงขั้นได้ฌานปฐมฌานนะครับผู้ถามคงเข้าใจตามนี้นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่ากรรมชั่วที่ทายที่เคยทำไว้ในอดีตเนี่ยจะทำให้หมดไปได้หรือไม่กรรมชั่วที่เราไปทั้งพลาดทำไว้ในอดีตเนี่ยจะทำให้หมดไปได้หรือไม่ก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับกรรมชั่วที่เราได้เคยกระทำไปแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถจะทำให้หมดไปได้นะครับไม่สามารถจะทำให้หมดไปได้ขอให้เราทุกๆคนเนี่ยที่พลาดไปทำกรรมชั่วเนี่ยนะครับให้ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีนะครับในชาติปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดเลยนะครับให้ดีที่สุดถ้ากรรมเก่ามันจะส่งผลก็ต้องยิ้มรับยิ้มสู้บวกเงินต้นบวกดอกเบี้ยก็ต้องยิ้มรับยิ้มสู้ก็ดูง่ายง่ายอย่างพระพุทธเจ้าเลยนะครับเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลกเนี่ยเป็นถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยในตอน
อดีตชาติเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยได้ไปพังผ้าประกอบกรรมชั่วไว้หลายเรื่องหลายราวนะครับมาในชาตินี้ขนาดเป็นผู้เจ้าแล้วกรรมชั่วมันยังมาส่งผลนะครับทำให้ถูกพระเทวทัตเนี่ยจิ้งหินจากภูเขาคิชฌูดบ้างถูกพระเทวทัตจ้างไล่พานขมังตะโนรอบกองชีพระองค์ท่านบ้างจะพระเทวทัตปล่อยช้างนาราคีรีมาทำร้ายพระเจ้าบ้างอันนี้เป็นกรรมชั่วที่ตอนพระเจ้าเป็นปุถุชนอยู่นะครับได้ไปทั้งภาคกรรมชั่วในชาติก่อนๆมันก็มาส่งผลนี่ขณะพระเจ้าเองยังมาส่งผลเลยนะครับหรือแม้แต่โมกขลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยนะครับในอดีตชาติได้เคยฆ่าพ่อแม่ไว้เคยทุบตีพ่อแม่ไว้ในชาตินี้เป็นทหารมีฤทธิ์มีเดชเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายกรรมชั่วในอดีตชาติมันมายังส่งผลทำให้ถูกโจรทุบตีถึงแก่ความตายเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยขนาดระดับนี้ยังหนีไม่ออกเลยเพราะนั้นถ้ากรรมเก่ามันจะมาส่งผลก็ต้องยิ้มรับยิ้มสู้เพราะเราไปพลาดไว้เลยครับจะทำยังไงได้ครับแต่นะครับแต่ถ้ากรรมเก่าในอดีตชาติเนี่ยนะครับมันเป็นกรรมเพียงเล็กๆน้อยๆกรรมไม่หนักมากแล้วเราก็ทำกรรมดีในชาติปัจจุบันไว้ตลอดเวลาเช่นใส่บาตรบ้างสวดมนต์บ้างเจริญกรรมฐานบ้างถวายสังฆทานบ้างกรรมชั่วเก่าๆที่มันเป็นกรรมไม่ใหญ่โตจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปมันก็อาจจะตามไม่ทันนะครับมันอาจจะตามไม่ทันเป็นอโหสิกรรมไปนะครับแต่ถ้ากรรมชั่วมันตามทันแต่ถ้ากรรมชั่วมันตามทันแล้วเราสามารถปฏิบัติทำได้เป็นผลดีเยี่ยมนะครับก็ไม่อาจจะทำร้ายจิตใจเราได้นะครับทำร้ายได้แต่เพียงร่างกายของเราเช่นตกรถเมล์ถูกทำร้ายร่างกายแต่ใจของเราไม่เกิดทรมานแต่อย่างไรทำร้ายได้แต่ร่างกายของเราทำให้เราต้องไปเย็บ5เข็มก็ดีไปเข้าเสือกเพราะมันตกรถก็ดีถูกคนแทงไส้ไหลก็ดีนะครับก็คิดดูง่ายๆนะครับอย่างพระอรหันต์นี่นะครับท่านเสวยแต่เวทนาทางกายอย่างเดียวนะครับเวทนาทางใจไม่เสวยแล้วนะครับวางเฉยได้แล้วนะครับก็จึงสรุปได้ว่านะครับถ้ากรรมชั่วนั้นมันสุกงอมพร้อมจะให้ผลแล้วก็ต้องให้ผลอย่างแน่นอนนะครับจึงเห็นได้ว่าถ้าเป็นอนันตริกรรมหรือคุกกรรมถ้าเราพลั้งพลาดไปแล้ว ต้องลงนรกสถานเดียวแต่ถ้าเป็นกรรมที่เบากว่าอนันติกรรม และเป็นกรรมไม่มากไม่ใหญ่โตไม่หนักจนเกินไปเร่งทำความดีนะครับกรรมชั่วมันก็พยายามจะส่งผลสนองผลให้เราแต่กรรมชั่วที่มันเป็นกรรมนั้นเป็นกรรมเบาๆก็สมเปรียบเหมือนลกตุ๊กๆแล้วอีแตงมันก็พยายามจะส่งผลเราแต่เราทำกรรมดีตลอดเวลานะครับให้ทานรักษาศีลทำสมาธิสวายสังฆทานเปรียบเสมือนรถ BMW รถปอร์เช่วิ่งมา200กว่ากิโล200กิโลเมตรกว่าต่อชั่วโมงรถอีแตงรถตุ๊กๆมันจะไปตามทันได้อย่างไรจนทั้งมันหมดแรงไปเองเป็นอโหสิกรรมนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะครับข้อนี้40มีคำถามว่าผู้ที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมนะครับผู้ที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีลักษณะอย่างไรนะครับผู้ที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเกิดดวงตาเห็นธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมมีลักษณะอย่างไรปัญหานี้คงจะตอบได้ดังนี้นะครับดวงตาเห็นธรรมก็แปลมาจากคำว่าธรรมจักขุนะครับดวงตาเห็นธรรมก็แปลมาจากคำว่าธรรมจักขุคือปัญญาที่รู้ตามความเป็นจริงว่านะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะครับก็เจออย่างง่ายๆอย่างพระโกณฑัญญะเนี่ยนะครับได้ฟังธรรมจักรกับปัปปวัตตนสูตรนะครับจากพระเจ้านะครับนะครับฟังแล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีนะครับเนี่ย
มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปเป็นธรรมดานะครับหรือไม่กรณีที่พระอัสสชินะครับซึ่งเป็นปัญจวัคคีย์นะครับก็ได้แสดงธรรมะแก่อุปัฏฐิสักนะครับพระสารีบุตรนะครับอุปัฏฐิสักเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชก็ชื่ออุปัฏฐิสักบวชแล้วชื่อสารีบุตรนะครับทำให้หลายย่อมเกิดไปเหตุพระองค์ได้แสดงเหตุและหนทางดับเหตุแห่งธรรมนั้นทำทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุพระองค์ได้แสดงเหตุและหนทางดับเหตุแห่งธรรมนั้นพระโอปุปปิสาหรือตอนหลังคือพระสารีบุตรเนี่ยได้ฟังธรรมะเนี่ยสองสามประโยคนี่นะครับประโยคสั้นๆเนี่ยฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีแล้วก็นำข้อความธรรมะนี้เนี่ยนะครับไปเล่าให้โกริตะหรือพระโมคคัลลานะฟังเล่าเสร็จโกริตะซึ่งต่อไปคือพระโมคคัลลานะก็มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีนะครับเนี่ยท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประโยคอย่างนี้ทำไมเราฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วทะลุหูซ้ายหูขวาหูขวาหูซ้ายมันทำไมไม่มีดวงตาเห็นธรรมสักทีมีแต่ขี้ตานะครับดวงตาแบบนี้นะครับประโยคสั้นๆเลยฟังแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีแล้วก็นำข้อความธรรมะนี้เนี่ยนะครับไปเล่าให้โกริตะหรือพระโมคคัลลานะฟังเล่าเสร็จโกริตะซึ่งต่อไปคือพระโมคคัลลานะก็มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันทันทีนะครับเนี่ยท่านคงจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมประโยคอย่างนี้ทำไมเราฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วทะลุหูซ้ายหูขวาหูขวาหูซ้ายมันทำไมไม่มีดวงตาเห็นธรรมสักทีมีแต่ขี้ตานะครับดวงตาไม่มีแต่ในดวงตามีแต่ขี้ตาท่านต้องเข้าใจนะครับว่าบุคคลเหล่านี้เลยนะครับเขาได้ท่านเหล่านี้ได้สั่งสมบุญกุศลมันนานมากนะครับนานจริงๆนะครับอย่างพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องสั่งสมบุญบารมี4อาสงไขยกับแสนกับ4อาสงไขยกับแสนกับนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ย2อาสงไขยกับแสนกับนะครับอัครสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายเนี่ยอโมคคัลลานะสารีบุตรเนี่ยต้องสั่งสมบุญบารมีมา1อาสงไขยกับแสนกับนะครับมหาสาวกสาวกที่ใกล้ชิดรับใช้พุทธเจ้าเนี่ยต้องสั่งสมบุญบารมีมาถึง100,000กับนะครับแล้วก็ปกติสาวกทั่วไปเนี่ยครับสาวกทั่วไปก็ต้องมีหลายหมื่นกับนะครับต้องมีหลายหมื่นกับนะครับแล้วของพวกเราเนี่ยคุณจะเริ่มต้นสั่งสมบุญบารมีมาอาจจะ100กับ200กับแหมแล้วทำไมจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายๆใช่ไหมครับก็ต้องสั่งสมบุญบารมีในทางธรรมกันต่อไปนะครับต้องสั่งสมกันต่อไปอย่าไปท้อใจนะครับอะไรที่เป็นความดีก็รีบสั่งสมไปเพราะอย่างน้อยที่สุดท่านสั่งเริ่มต้นสตาร์ทสั่งสมความดีณวันนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นการปิดอบาย4เมื่อตายไปแล้วคือไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เปรตสัตว์อสุรกายสัตว์อรชานได้เป็นอย่างดีแล้วท่านก็ไปปฏิบัติธรรมต่อนะครับถ้าท่านโมแต่ท้อใจไม่สั่งสมคุณงามความดีไม่สั่งสมเสบียงเดินทางการประกอบพิธีทานศีลภาวนาอย่างนี้ตายไปแล้วก็ต้องไปลงนรกย่ำต๊อกอยู่ระหว่างมนุษย์โลกกับอบาย4นะครับหมดบาปจากอบาย4มาเป็นมนุษย์ก็ท้อที่ท้อถอยท้อเรียกว่าใจไม่สู้ไม่พยายามสั่งสมตายจากมนุษย์ก็ไปตกนรกไปย่ำต๊อกอยู่ระหว่างอบาย4กับนรกไปกับมนุษย์โลกอยู่นี้แล้วเมื่อไหร่ท่านจะหมดทุกข์สักทีแล้วครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่าบุคคลเหล่านี้นะครับท่านได้สั่งสมบุญบารมีในทางธรรมมามากแล้วนะครับมีผู้ถามจากที่บ้านถามมาสดๆตอนนี้นะครับว่าจะบริจาคอวัยวะและร่างกายจะได้บุญกุศลอย่างไรบ้างนะครับจะบริจาคอวัยวะและร่างกายจะได้บุญกุศลอย่างไรบ้างแล้วถ้าไปเกิดใหม่อวัยวะของเราจะครบ32ประการไหมเพราะไปบริจาคแล้วตัวจะไม่ครบนะครับตัวไม่ครบสาย2ประการก่อนอื่นท่านต้องเข้าใจนะครับการบริจาคอวัยวะที่สภากาชาติไทยไม่ว่าจะเป็นดวงตาก็ดีไม่ว่าจะเป็นอะไรสิ่งที่มันหายากที่ทางสภากาไทยเขารับก็ดีนะผมถามว่าตอนที่ท่านคิดจะบริจาคเนี่ยจิตมันเป็นกุศลแล้วใช่ไหมครับจิตมันเป็นกุศลแล้วนะครับจิตเป็นกุศลก็จิตเป็นบุญแล้วนะครับเพราะนั้นเมื่อท่านทำความดีนะครับและท่านทำไมจะไปกลัวอะไรครับการทำความดีเนี่ยมันสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายจะต้องกระเรียบกระทำนะครับเพราะฉะนั้นท่านบริจาคไปแล้วจะไปกลัวอะไรอวัยวะมันไม่ครบนะครับ
การบุญกุศลที่ท่านได้บริจาคอวัยวะต่างๆเช่นดวงตาก็ดีตับไตก็ดีก็ล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งที่ทำให้คนที่ได้เขารับอวัยวะจากเราไปเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็จะได้อยู่อย่างปกติสุขไม่เป็นคนพิการนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกเมียใช่ไหมครับเมื่อเขามีอวัยวะครบสายสมการมีร่างกายแข็งแรงเขาก็จะได้ไปเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูเมียและเป็นคนดีในสังคมปฏิบัติธรรมต่อเพราะนั้นการที่บริจาคไปแล้วนี่นะครับท่านพระพุทธเจ้านะครับเพราะเขาท่านบริจาคตอนท่านตายนะครับตอนท่านตายไปแล้วนะครับตายใหม่ๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตายไปครับท่านเป็นโอปติกะผุดเกิดทันทีนะครับเป็นโอปติกะผุดเกิดทันทีเมื่อท่านมีจิตเป็นกุศลในการบริจาคอวัยวะนะครับจิตของท่านเป็นกุศลก็ทำให้ท่านได้ไปเกิดในสุคติภูมินะครับไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาต่อไปนะครับเพราะนั่นจะไปเกิดแล้วเพราะท่านสิ้นลมหายใจสมองหยุดหัวใจหยุดโอปติกะผุดเกิดทันทีนะครับเพราะว่าโอปติกะเหล่านี้มาเกิดจากบุญกุศลที่ท่านได้ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์นะครับเพราะนั้นจะไม่มีปัญหาเลยว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีหรือไปผุดเกิดเป็นโอปติกะแล้วร่างกายจะไม่ครบเช่นไม่มีดวงตาบ้างบริจาคตับไตไม่มีบางอย่างไปคิดอย่างนั้นนะครับนี่เป็นบุญกุศลอย่างดีนะครับเพราะนั้นทำไปแต่ครับไม่มีคำว่าเกิดใหม่และอวัยวะไม่ครบนะครับนี่ถ้าท่านกรณีที่ท่านจะเกิดใหม่และอวัยวะไม่ครบน่ะก็คงจะหมายถึงท่านไปทำร้ายดวงตาเขาบอดบ้างไปฟันแขนฟันขาก็ขาดบ้างใช่ไหมครับหรือไม่ก็ไปทำร้ายเขาที่พิการมาอย่างนั้นแหละนะครับแน่นอนเอาท่านอาจจะมีอวัยวะไม่ครบนะครับแต่นี่มันให้เขานะครับให้ได้จิตที่เป็นกุศลนะครับแล้วจะไปกลัวอะไรนะครับทำความดีไม่ต้องกลัวนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับพระพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรก็คงจะตอบไม่ดังนี้นะครับที่เหมือนกันทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นผู้ตัดสรุปชอบได้ด้วยพระองค์เองนะครับที่เหมือนกันนะครับตัดสรุปชอบได้ด้วยพระองค์เองนะครับที่แตกต่างกันก็คือที่แตกต่างกันนะครับก็คือ พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับประกาศพระศาสนานะครับและสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยนะครับสาธุส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ประกาศพระศาสนาและไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมได้ไม่สามารถสอนให้ผู้อื่นรู้ถึงขั้นโลกุตตรธรรมได้โลกุตตรธรรมก็คือธรรมะที่พ้นจากโลกคือมรรค4ผล4นิพพาน1สอนได้แต่ในระดับล่างระดับกลางๆคือให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนะครับพระปัจเจกสอนได้แต่แค่ให้ทานรักษาศีลไม่สามารถสอนถึงขั้นโลกุตตรธรรมได้นะครับเพราะว่าพระปัจเจกเนี่ยนะครับสั่งสมบุญบารมีมาน้อยกว่านะครับก็คงจะทราบที่ผมอธิบายไปทีนี้แล้วนะครับพระพุทธเจ้าเสืออสงไขยกระแสนกับปัจเจกสองอสงไขยกระแสนกับมันก็ต่างกันต้องเท่าตัวแล้วนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับมีคำถามว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่รักตัวเองหรืออย่างไรเขาไม่กลัวตายหรืออย่างไรนะครับผู้ที่ฆ่าตัวตายเขาไม่รักตัวเองหรืออย่างไรเขาไม่กลัวตายหรืออย่างไรก็มีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งไม่รักตัวเองหรืออย่างไรคำถามที่สองไม่กลัวตายหรืออย่างไร คำถามนี้ก็นึกถึงเมื่อวานนะครับในสื่อพิมพ์ทั้งเดลี่นิวส์ทั้งไทยรัฐก็ลงข่าวเนี่ยนะครับลงข่าวจบปริญญาเอกทางอเมริกที่อเมริกานะครับเป็นเจ้าของกิจการทำถังแก๊สนะครับถังแก๊สที่เราใช้ตามบ้านและเป็นเจ้าของคอนโดหรูหราอย่างดีนะครับใช้ปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นอาจารย์จุฬานะครับแล้วก็ยิงลูกชายซึ่งกำลังเรียนปริญญาโทจุฬาศักดิ์สินนะครับเรียนปริญญาโทที่จุฬาศักดิ์สินนะครับส่วนลูกสาวก็โชคดีไปเรียนเอแบ็กอยู่ก็เลยรอดตายนะครับ
ตัวเองก็ยิงตัวตายตามนะครับไอ้ปัญหานี่ผมก็เจออยู่เป็นประจำในหนังสือพิมพ์อ่ะตัวเองคิดสั้นขาดปัญญาก็น่าจะคิดสั้นแค่ตัวเองยิงตัวเองก็พอทำไมต้องไปยิงลูกยิงเมียไปทำไมก็ไม่เข้าใจคนอื่นเขามีปัญญาคุณตายเลยคนเดียวก็ตายไปคนอื่นเขาก็ทำหมากินได้ใช้ปัญญาเนี่ยอดออมถนอมร่างกายใช้ปัญญาประหยัดทรัพย์เดี๋ยวฐานะตอนมันอยู่มันก็ดีคุณทำไมคิดสั้นตัวเองแล้วยังจะไปทำร้ายตัวเองตั้งแต่ความตายด้วยล่ะใช่ไหมครับไปกลัวตัวเองเข้าว่าเมื่อเราตายไปแล้วตัวเองมันคงจะอดอยากตามแท่งอดหรือว่าจะถูกอาจจะไม่มีกินมีใช้อะไรต่างๆทำไมไปคิดอย่างนี้คุณไปดูถูกความสามารถของเมียของลูกๆคุณได้อย่างไรคุณอยากจะฆ่าตัวตายก็ฆ่าไปคนเดียวสิครับและการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าโอกาสไม่โอกาสที่ไม่ไปลงระบายสีเนี่ยมีโอกาสน้อยจริงๆนะครับโอกาสที่จะไม่ลงระบายสีเนี่ยมีโอกาสมันน้อยมากจริงต้องไปลงระบายสีเกือบ 100% นะครับเกือบ 100% ที่นั้นเนี่ยคนไหนที่กำลังจะคิดตายฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนะครับก็อย่าไปทำงั้นเลยถ้าคุณคิดเตือนแล้วไม่ฟังยังอยากจะฆ่าคุณก็ฆ่าไปคนเดียวอย่าไปฆ่าลูกฆ่าเมียก็เลยเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขายังมีความสามารถมีศักยภาพมี power อยู่คุณตายไปคนเดียวแล้วก็ไปทำมาหากินขายฝรั่งดองขายหนังสือพิมพ์ตามริมถนนหรือเขาจะไปทำอะไรเขาก็ยังได้อ่ะคุณก็คิดสั้นอ่ะคิดสั้นไปคนเดียวโอ้จบตั้งปริญญาเอกอเมริกามีความรู้น้อยจริงๆถ้าคิดง่ายง่ายอย่างสุนัขเนี่ยผมเห็นเคยสังเกตดูสุนัขบางทีก็เดินเดินตามถนนโอ้โหขนาดมันเป็นขี้ทูดกุดถังนะครับเป็นขี้ทูดกุดถังเนี่ยโอ้โหขึ้นตามตัวไปมันหมดวิ่งซอก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 ไปถังขยะโน้นมาถังขยะนี้นะครับมองหาอาหารเพื่อใส่ท้องแล้วบางทียังมีลูกของมันอีก3ตัว4ตัวเดินกันเป็นเพลินเลยนะไอ้ตัวแม่ก็หูขี้กากเต็มตัวเลยไอ้ตัวลูกก็ผอมโซขี้กากเต็มตัวมันก็เหมือนกับบอกไปกลางถนนให้รถเมล์ทับตายเลยมันก็วิ่งสกๆไปถังขยะนู้นถังขยะนี้ก็สู้ตายเลยแล้วมันนึกแท้ๆมีปัญญาประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานสมองก็โตกับสัตว์เดรัจฉานแล้วจบที่อเมริกาไม่รู้ทำไมคิดอย่างนี้นะครับแล้วทำแล้วคิดแล้วจะแก้ปัญหาได้ยังไงตายแล้วจะไปยังมาบายสีเกือบจะ 100% นะเพราะนั้นใครคิดจะฆ่าตัวตายอย่าไปทำนะครับมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปแล้วก็หากัลยาณมิตรสอบถามเขาจะแก้อย่างไรนะครับเพราะเวลาเราเกิดมาเนี่ยแล้วทุกคนบอกว่าแหมไม่ประสบความสำเร็จชีวิตผมถามว่าคุณจะคุณขนาดไหนนะครับคุณเกิดมาต้องมีโรคติดมาอันนึงตอนคลอดออกมามีโรคติดมาอันเดียวนะครับมีโรคติดมาอันเดียวแท้ๆนะครับแล้วโรคนี้หมอก็ตัดทิ้งไปนะครับคุณก็มาแต่ตัวเปล่านะครับมาแต่ตัวเปล่าแล้วคุณจะอะไรมากมายมันจะมีน้อยลงไปหน่อยมันก็ยังดีคนขอทานไปเยอะแยะนะครับแล้วมันมีที่ไหนครับมันทำไมต้องไปคิดสั้นๆนะครับใครกำลังคิดฆ่าตัวตายอย่าไปฆ่านะครับโอ้โหเสียอายสุนัขมันแบบพูดจริงๆนะพูดอย่างนั้นก็เสียภาพอายสุนัขจริงๆอ่ะแม่มันเลี้ยงอีก3-4ตัวเดินจะเป็นเพลินไม่เห็นมันจะกระโดดให้รถเมย์มันทับกลางถนนตายไปเลยมันก็พยายามสู้ชีวิตต่อไปนะครับก็มีคำก็ปัญหานี่ก็ถาม2คำถามนะครับว่า1คนที่ฆ่าตัวตายไม่รักตัวเองได้อย่างไรแล้วก็2ไม่กลัวตายได้อย่างไรก็คงจะตอบทีละคำถามได้อย่างนี้นะครับก็ตอบได้ว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รักตัวเองหรอกนะครับตามความเป็นจริงเนี่ยเขารักตัวเองมากจริงๆนะครับด้วยเหตุนี้จริงไม่สามารถเหมือนจะทนเห็นตัวเองเนี่ยต้องประสบกับความทุกข์ในความทรมานในเรื่องต่างๆได้เช่นถูกสลักลักตกงานค้าขายขาดทุนโรคใครก็เจ็บเรื้อรังรักษาไม่หายสอบไม่ผ่านต้องซ้ำชั้นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถทนสภาพได้จริงฆ่าตัวตายเพราะรักตัวเองไม่ต้องการให้ตัวเองเนี่ยพบกับความทุกข์นะครับโดยคิดว่าฆ่าแล้วจะพ้นทุกข์ได้แก้ปัญหาได้ผมหนังสือพิมพ์ก็ลงมาก่อนหน้าเนี่ยบางทีจบกำลังเรียนมหาลัยอยู่ปี3ปี4เรียนแพทย์ก็ดีเรียนวิศวะก็ดีสอบไม่ผ่านหน่อยตกซ้ำวิชาหน่อยกระโดดตึกตายละลองคิดดูสิกระโดดตึกตายละแล้วคิดที่พ่อแม่เนี่ยนำความทุกข์ให้ท่านขนาดไหนท่านคลอดท่านมาก็หวังว่าเมื่อแก่เท่าเล่าเหย่ที่ได้ฝากสีฝากไข่ใจลูกคนนี้แต่ลูกคนนี้คิดสั้นกระโดดตึกตายไปก็แล้วหมดค่าใช้จ่ายไปกว่าจะเรียนจบหมายเลขมันก็เป็นล้านนะครับแล้วมาสอบซ้ำชั้นแค่ตรงเนี้ยกระโดดตึกตายคอหักกระโดดออกมาตึกชั้น3ชั้น4โอ้นะครับอย่าไปทำกันนะครับต่อก็ถามด้วยว่าเขาไม่กลัวตายหรืออย่างไรจึงฆ่าตัวตายได้นะครับเขาไม่กลัวตายหรืออย่างไรก็ตอบได้อย่างนี้นะครับว่าตามหลักพุทธศาสนาอะไรอัตถกถาธรรมบทเนี่ยนะครับ
กล่าวว่าอย่างนี้นะครับผู้ที่ไม่ฆ่าที่ผู้ที่ไม่กลัวตายเนี่ยฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งผู้ที่ไม่กลัวตายฟ้าผ่าก็ไม่สะดุ้งเนี่ยจะมี4จำพวกนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้กลัวตายหมดทุกคนนะครับ4จำพวกนี้มีใครบางที่มันไม่กลัวตายก็1ช้างอาชาใน2พญาราชสีนะครับแล้วก็3ม้าแล้วก็ม้าอาชาในนะครับช้างอาชาในพญาราชสีม้าอาชาในนะครับแล้วบุคคลที่4คือพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์นะครับโดยสัตว์ทั้ง3ประเภทคือช้างสิงห์พญาราชสีและม้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่คึกคะนองมากมีความทะเนงตัวมากจึงไม่กลัวตายนะครับส่วนพระอรหันต์นี่นะครับท่านไม่กลัวตายเพราะท่านได้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นทำลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนทำลายวิปลาสธรรมความเห็นผิดในตัวตนทำลายสักกายทิฏฐิความเห็นผิดจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้แล้วปล่อยวางในสังขารได้แล้วนะครับจึงไม่กลัวตายนะครับนอกนั้นจะกลัวตายหมดนะครับ ผมก็เคยไปถวายความรู้พระตามพระต่างๆก็เห็นมีโครงกรที่ฟังอ่านแล้วก็มันก็ได้เป็นอุทาหรณ์ดีนะครับได้เป็นอุทาหรณ์ดีนะครับกรอนที่วัดเนี่ยนะครับเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ถึงคราวตายก็ไม่วายชีวาวาสใครที่คาดเข็นฆ่าไม่อาสันถ้าถึงคราวตายก็ต้องวายชีวาวันแค่ไม้จิ้มฟันทางเหงือกยังเสือกตายนะครับแค่ไม้จิ้มฟันทางเหงือกยังเสือกตายค่าจิ้มฟันทางเหงือกตายเนี่ยเข้าใจว่าหนึ่งเลือดไหลไม่หยุดสองไม้จิ้มฟันนั้นอาจจะสกปรกมีเชื้อราหรืออาจจะมีเชื้ออะไรอยู่ก็เลยทำให้ติดเป็นหนองเป็นอะไรตายพวกคนเราในบางครั้งมันก็ตายง่ายนะครับเมื่อประมาณสักเกือบปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งถูกมดแดงกัดมันก็ตายแล้วท่านจะเห็นว่าไม้จิ้มฟันทางเหงือกยังเสือกตายนะเกือบปีมาแล้วมีคนอยู่คนหนึ่งถูกมดแดงนะครับกัดยังตายเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายเท่าไหร่มันไม่ถึงคราวตายมันก็ไม่ตายนะครับคนมาพบซะก่อนก็ส่งโรงพยาบาลนะครับเอาไปล้างท้องบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คิดฆ่าตัวตายคิดให้หนักๆนะครับว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานี้เมื่อมันเกิดปัญหาอย่างไรก็ใช้สติและปัญญาแก้ไขนะครับอย่าไปคิดสั้นๆถ้าคิดไม่ได้ออกเรามีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรคนไหนที่พอจะพึ่งพิงความรู้พึ่งพิงปัญญาเขาได้ก็วิ่งเข้าไปหาเขานะครับอย่าไปนั่งเก็บกดนั่งอยู่คนเดียวทำมาท่ออยู่คนเดียวมุมใบมุมหนึ่งแล้วก็คิดไปคิดมาคิดมาคิดไปนะครับนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็ไปกันโดดให้รถเมย์มันทับให้รถเก๋งมันทับไอ้คนขับรถเก๋งรถเมย์เขาก็พลอยซวยไปได้พลอยซวยไปด้วยเพราะไม่มีใครเป็นพยานต้องหาไปทับขั้นตายเขาก็พลอยติดคุกไปด้วยเพราะนั้นอย่าไปทำเลยนะครับสงสารพ่อแม่สงสารลูกเมียนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าอย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมนุษย์เราสามารถสร้างกล้องถ่ายภาพผู้ที่ตายไปแล้วมีหรือไม่ปัจจุบันนี้มนุษย์สามารถสร้างกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพคนที่ตายไปแล้วได้หรือไม่มีสามารถทำได้แล้วหรือยังก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับมีทางเดินไปเบื้องหน้าอยู่7สายด้วย7ทางเดินนะครับ1ไปพระนิพพานด้วยกำลังของวิปัสสนา2ไปเป็นพรหมด้วยกำลังของสมาธิ3ไปเป็นเทวดาด้วยกำลังของหิริโอตตะและอาตบะเกรงกลัวต่อบาป4ไปเป็นมนุษย์ด้วยกำลังของศีล5นะครับ5ไปเป็นสัตว์นรกด้วยกำลังของโทสะ6ไปเป็นเปรตและอสุรกายด้วยกำลังของโลภะแล้วก็7ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกำลังของตัวโมหะนะครับต้องเข้าใจนะครับมนุษย์เราที่ตายไปแล้วเนี่ยมีทางเดินไปเบื้องหน้าอยู่7สายหรือ7ทางเดินอย่างที่บอกสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเป็นโอปาติกะผุดเกิดนะครับผุดเกิดโตเต็มที่ขึ้นมาเมื่อหัวใจหยุดสมองหยุดก็โอปาติกะคือผู้ตายไปแล้วเนี่ยผุดเกิดทันทีโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่แล้วก็โตเต็มที่ทันทีทันใดเลยนะครับเช่นเทวดาพรหมสัตว์นรกเปรตอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
สัตว์ต่างๆที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับเป็นกายทิพย์เป็นกายละเอียดละเอียดยิ่งกับลมนะครับละเอียดยิ่งกับลมนะครับนะครับไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยนะครับขนาดคิดง่ายๆนะครับเทวดาชั้นต่ำนะครับในชั้นจาตุมหาจุฬาเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นเทวดาชั้นสูงกว่าได้นะครับเพราะเทวดาชั้นสูงกว่าเนี่ยมีร่างกายละเอียดกว่าเทวดาชั้นต่ำเขาจึงไม่สามารถเห็นเทวดาชั้นสูงได้เว้นแต่เทวดาชั้นสูงเนี่ยนะครับสามารถบังคับทำกายของตัวเองให้หยาบขึ้นจนกระทั่งเทวดาชั้นต่ำจึงจะเห็นได้นะครับด้วยเหตุนี้สมัยปัจจุบันจึงไม่มีกล้องชนิดไหนราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่จะสามารถถ่ายภาพคนตายไปแล้วได้นะครับเพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเป็นโอปติกะเนี่ยตายละเอียดยิ่งกว่าลมนะครับนะครับแต่ก็มีนะครับมีคนเอาภาพเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับคนที่ไปเที่ยวเขาใหญ่ที่ปักช่องไม้ผมดูก็มีภาพผู้คนโบราณตัวสูงใหญ่กว่าคนปกตินิดหน่อยนะครับแล้วก็แต่งกางเกงแดงๆแล้วก็มีดาบสองดาบอยู่ด้านหลังก็สามารถถ่ายเจ้าพ่อเขาใหญ่ได้อันนี้มันต้องเกิดจากตัวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ดีบังคับกายโดยให้หยาบขึ้นจนกระทั่งกล้องเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ในงานศพก็มีอยู่เป็นประจำนะครับบางทีเราถ่ายรูปหมู่งานศพต่อหน้านะครับต่อหน้าโรงศพของผู้ตายนะครับญาติโยมญาติๆจะถ่ายภาพนะครับก็ปรากฏว่าติดคนตายอยู่ในภาพด้วยนะครับติดภาพคนตายด้วยก็เนื่องจากว่าคนตายเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณนั้นแล้วก็บังคับกายโดยให้หยาบจนสามารถทำให้กล้องเนี่ยมันถ่ายได้นะครับแต่ต้องตอบว่าในปัจจุบันไม่มีกล้องอันไหนที่ถ่ายได้นะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์หรือการฟังพระสวดพระพุทธมนต์เนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยไม่เข้าใจความหมายฟังไม่รู้เรื่องเลยจะได้บุญกุศลหรือไม่การสวดมนต์ก็ดีหรือการฟังพระสวดพระพุทธมนต์ก็ดีเป็นภาษาบาลีไม่เข้าใจความหมายเลยฟังก็ไม่รู้เรื่องจะได้บุญกุศลหรือไม่ก็จริงครับอย่างเราไปงานศพเนี่ยพระท่านสวดพระพุทธธรรมเจ็ดคัมภีร์นะครับท่านเราก็ได้แต่พนมมือบางทีก็ไม่ได้พนมมือคุยกับคนข้างๆไปพอถึงพนมมือฟังมันก็ฟังไม่รู้เรื่องผู้ถามก็เลยมาถามว่าฟังสวดมนต์ด้วยตัวเองก็ดีหรือฟังพระท่านสวดพระพุทธมนต์ก็ดีมันไม่รู้เรื่องเลยจะได้บุญกุศลไหมก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับการที่เราสวดมนต์เนี่ยนะครับหรือฟังพระสวดพระพุทธมนต์เนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับถึงเป็นภาษาบาลีก็ดีนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยตั้งใจฟังด้วยจิตที่เป็นกุศลนะครับจิตตั้งใจฟังขณะนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมครับจิตเป็นกุศลแล้วมันก็ได้บุญกุศลแล้วโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าท่านตั้งใจฟังจิตไม่ฟุ้งซ่านอุทธัจจกุกกุจจะไม่มาเยี่ยมเยียนถินะนิทะไม่มาเยี่ยมเยียนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ตั้งจิตเป็นกุศลด้วยถึงจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้บุญกุศลแล้วนะครับและถ้านะครับถ้าหากว่าเราฟังแล้วรู้เรื่องด้วยนะครับฟังแล้วรู้เรื่องด้วยฟังรู้เรื่องด้วยอย่างนี้ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับและถ้าหากว่าฟังแล้วรู้เรื่องด้วยปฏิบัติตามคำสวดที่พระท่านสอนด้วยอย่างนี้ยิ่งจะประเสริฐสุดเลยนะครับสรุปได้ว่าถ้าไม่รู้เรื่องแต่ทำจิตให้เป็นกุศลตั้งจิตให้เป็นสมาธิตั้งใจฟังได้กุศลแล้วนะครับนะครับแต่ถ้าฟังแล้วรู้เรื่องนะครับก็ยิ่งจะได้กุศลได้ปัญญามากยิ่งขึ้นไปและจะได้กุศลได้ปัญญามากยิ่งขึ้นคือเอาไปปฏิบัติตามที่พระท่านสวดด้วยก็จะประเสริฐสุดเลยนะครับผู้ถามคงเข้าใจตามนี้นะครับมีคำถามว่าความฝันเกิดจากอะไรนะครับความฝันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเป็นต้นเหตุก็คงจะตอบได้ดังนี้นะครับความฝันเกิดจากอะไรตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับกล่าวว่าความฝันเนี่ยเกิดจากสี่สาเหตุนะครับความฝันเกิดจากสี่สาเหตุนะครับหนึ่งฝันเพราะธาตุกำเริบโดยธาตุในร่างกายเนี่ยมันแปรปรวนนะครับท้องไส้ไม่เป็นปกติไปกินหอยแครงโรคไม่สะดวกหรือไปกินอาหารอะไรที่มันไม่สะอาดท้องไส้มันครอกคราบครอกคราบธ
ธาตุมันกำเริบก็เลยเกิดฝันร้ายเช่นฝันว่าสัตว์กำลังมาทำร้ายเราบ้างโจรกำลังจะมาฆ่าเราบ้างเหล่านี้เป็นต้นสองฝันเพราะจิตตาวรนะครับโดยจิตมันไปหมกมุ่นไปกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาในตอนกลางวันแล้วพอมานอนหลับก็เลยมาฝันต่อนะครับเช่นฝันว่าสอบตกบ้างฝันว่ากำลังใส่บาตรบ้างเพราะว่าจิตไปหมกมุ่นในตอนกลางวันไปหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับสามฝันพระเทพสังหรณ์นะครับฝันพระเทพสังหรณ์อันนี้ก็ด้วยอำนาจของเทวดาทำให้ฝันนะครับมาบอกเหตุร้ายเหตุดีนะครับมาบอกเหตุร้ายเหตุดีแล้วก็สี่ฝันพระกรรมนิมิตนะครับฝันพระกรรมนิมิตด้วยอำนาจของบุญและบาปนะครับด้วยอำนาจของบุญและบาปที่เราทำไว้ในอดีตชาติเนี่ยมันจะมาส่งผลให้เราได้รับผลของบุญรับผลของบาปจึงเกิดการฝันก่อนที่เราจะได้รับผลนะครับก่อนที่เราจะได้รับผลผลของไอ้กรรมเนี่ยมันมาส่งผลมาแจ้งก่อนแจ้งเหตุก่อนนะครับเมื่อพิจารณาจากฝันพระธาตุจำโลกจะดีจิตอาวรณ์จะดีทั้งสองอย่างเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าฝันสองประเภทจิตอาวรณ์ธาตุจำโลกเนี่ยอย่าไปจริงจังกับมันอย่าไปดูหมอดูให้ตีความหมายแล้วก็เสียตังสาวนะครับส่วนฝันพระเทพสังหรณ์เนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเทวดาจะประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายนะครับจะประสงค์ดีประสงค์ร้ายต่อตัวเรานะครับส่วนฝันเพราะกรรมนิมิตเนี่ยเป็นความจริงโดยส่วนเดียวนะครับจะเป็นความจริงเดิมเดียวเพราะเป็นความฝันที่เกิดจากกรรมที่เราได้กระทำไว้นะครับเกิดจากกรรมที่เราได้กระทำไว้นะครับถ้าเราอยากจะฝันดีนะครับก็ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับถ้าคนไหนอยากจะฝันดีก็ให้ปฏิบัติดังนี้นะครับหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นจิตชัยวัตรนะครับสวดก่อนนอนก็จะจิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศลและได้ฝันร้ายนะครับสวดมนต์ก่อนนอนเป็นจิตชัยวัตรนะครับสองมันแผ่เมตตาปรารถนาดีให้ผู้อื่นก็เป็นสุขนะครับอานิสงส์ของเมตตาก็มันก็บอกอยู่ชัดเจนจะไม่ฝันร้ายนะครับมันแผ่เมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นก็เป็นสุขอานิสงส์ของเมตตาท่านคงจะทราบอยู่จะไม่ฝันร้ายนะครับแล้วถามว่าถ้าผู้ใดบางที่ไม่เคยฝันเลยผู้ใดบางที่ไม่เคยฝันเลยก็คงจะตอบได้ว่ามีพระหันท่านเดียวท่านไม่ฝันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะท่านได้ทำลายวิปลาสธรรมนะครับทำลายกิเลสน้อยใหญ่ได้แล้วจริงไม่มีการฝันนะครับก็ผู้ถามคงเข้าใจตามนี้นะครับคำถามข้อต่อไปนะครับคำถามข้อต่อไปมีคำถามว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบจะให้ดำริในเรื่องใดบ้างนะครับสัมมาสังกัปปะความดำริชอบจะให้ดำริในเรื่องใดบ้างสัมมาสังกัปปะก็เป็นมรรคหนึ่งในมรรคองค์8นะครับก็ให้ดำริในเรื่องดังต่อไปนี้นะครับ1ดำริให้ออกจากกามนะครับให้ออกจากกาม2ดำริไม่พยาบาทนะครับแล้วก็3ดำริในความไม่เบียดเบียนกันนะครับสัมมาสังกัปปะในองค์ธรรมคือวิตกนะครับวิตกเจตสิกนะครับวิตกเจตสิกความไม่คิดนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่ามีคำถามว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะครับสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคองค์แรกในมรรคองค์8นะครับคือความเห็นชอบหรือปัญญาอันเห็นชอบนะครับโดยเห็นชอบในสัจจะทั้ง4คือเห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์แล้วก็เห็นทางดับทุกข์นะครับสัมมาทิฏฐิองค์ธรรมก็คือปัญญาเจตสิกนะครับถ้าจะถามว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรบ้างก็ตอบได้เพราะเหตุ2ประการนะครับ1ปรัตโตโคสะนะครับปรัตโตโคสะก็คือมีกัลยาณมิตรในทางธรรมนะครับมาแนะนำท่านสอนนะครับอธิบายชัดเจนตัวเรานะครับนี่เป็นปัจจัยภายนอกคือมีกัลยาณมิตรในทางธรรมมาแนะนำท่านสอนมาอธิบายในธรรมะต่างๆเขาเรียกว่าปรัตโตโคสะนะครับสองท่านจะต้องมันโยนิโสมนสิการนะครับท่านจะต้องมันโยนิโสมนสิการคือคิดตามเหตุตามผลคิดโดยแยกขายนะครับมันคิดอยู่เป็นประจำนะครับเมื่อท่านมันคิดอยู่เป็นประจำแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านเห็นสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นปัจจุบันอารมณ์ในเรื่องใดก็ตามก็พิจารณา
เห็นขอทานเขาขอทานริมถนนท่านก็ต้องโยนในโสมนสิการว่าเป็นผลของกรรมชั่วในอดีตชาติที่ไม่พยายามใส่บาตรนะครับไม่ไปตันมือทีเหนียวนะครับไม่ยอมทำบุญสุนทานผลของกรรมก็เลยทำให้มาเป็นคนขอทานนะครับนะครับโยนในโสมนสิการนี่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับส่วนปริโตโคสะนี่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือมีกัลยาณมิตรในทางธรรมมาอธิบายนะครับปัญหาข้อต่อไปนะครับปัญหาข้อต่อไปมีคำถามว่าการเจริญภาวนาจะต้องปฏิบัติที่วัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมหรือไม่การเจริญภาวนาจะต้องไปปฏิบัติที่วัดหรือสำนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ก่อนอื่นก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าการเจริญภาวนาคืออะไรการเจริญภาวนาแปลเนี่ยแปลว่าทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นแบ่งเป็นสองนะครับหนึ่งสมถภาวนามีขึ้นซึ่งความสงบสองวิปัสสนาภาวนามีขึ้นซึ่งปัญญานะครับภาวนาแบ่งเป็นสองนะครับสมถะกับวิปัสสนานะครับการเจริญสมถะเนี่ยถามจะต้องทำที่บ้านหรือไม่ทำที่บ้านใดหรือไม่หรือต้องไปก็ตอบอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านได้หลักการมาแล้วจากการเจริญสมถะภาวนาได้หลักการมาแล้วคือไปเรียนกับหลวงพ่อมาแล้วหรือไปพบผู้รู้มาแล้วเขาแนะนำมาแล้วมีความรู้หลักการรู้เหตุรู้วิธีการปฏิบัติมาแล้วก็มาทำที่บ้านได้นะครับเพราะว่าแหมไปทุกครั้งไปนั่งทำสมาธิไปทำที่วัดมันต้องขับรถไปขึ้นรถเมล์ไปกลับก็ต้องเป็นชั่วโมงเมื่อท่านได้หลักการที่ถูกต้องจากพระภิกษุมาแล้วจากผู้รู้มาแล้วก็มาทำที่บ้านได้เลยไม่จำเป็นต้องไปทำที่วัดทุกครั้งนะครับได้หลักแต่ต้องได้หลักการมาก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ได้หลักการเนี่ยเดี๋ยวท่านจะทำผิดถูกมันจิตมันก็ไม่จะเลยก้าวหน้าส่วนการเจริญวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันนะครับการเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีหลักการก่อนนะครับได้หลักการจากหลวงพ่อหรือจากผู้รู้ก่อนการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะครับไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่แต่อย่างใดที่ไหนก็ได้เวลาก็ได้เวลาใดก็ได้เพราะเราจะเริ่มวิปัสสนาเมื่อตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์แล้วก็ใจนึกคิดธรรมารมณ์นะครับเราก็จะเริ่มวิปัสสนาได้เลยเพราะนี่เป็นอาหารของวิปัสสนานะครับเมื่อตาเห็นรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสการสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ใจนึกคิดธรรมารมณ์ก็จะเริ่มวิปัสสนาได้เลยนะครับมีคำถามต่อไปนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเลข2นาทีมันต้องเอาข้อสั้นๆก็เวลาหมดแล้วนะครับไม่ทันมีผู้มาถามผมว่าซื้อที่ดินบริจาคมันไม่ทันครับก็เอาละครับเวลาหมดแล้วนาฬิกาในห้องส่งสักช้าไปนิดหนึ่งก็ละครับพรุ่งนี้ก็ขอฟังหลวงพ่อแกะต่อไปนะครับรายการฉลองใจด้วยแสงธรรมมีสัปดาห์